ที่มีนะครับผมจะมาบอกว่าคุณควรใช้ฮอนลี่ในการแลกสิ่งไหนมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้นั้นเนี่ยนะครับผมพูดตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทุกอย่างก็ได้นะครับแล้วก็ของแต่ละชิ้นที่มีให้ใช้ฮอนลี่แลกเนี่ยคุณสามารถแลกตามใจคุณได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นนะครับที่จะทำให้คุณมีแนวทางในการแลกของมากขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันเลยผมจะจัดอันดับนะครับผมการใช้ฮอนลี่แรกนะครับผมตั้งแต่อันดับที่13นะครับไปจนถึงอันดับที่1เนาะเพราะว่าผมได้ทำการแยกประเภทของไว้แล้วนะครับมันได้ทั้งหมด13อย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่13กันเลยนะฮะอันดับที่13นะครับผมบูสเตอร์นะครับทำไมผมถึงต้องเอาบูสเตอร์มาไว้อันดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าบูสเตอร์เนี่ยนะครับที่มีให้แรกในหน้านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นบูสเตอร์ที่ไม่ใช่บูสเตอร์5ดาวนะครับคุณผู้ชมงงไหมมันจะเป็นบูสเตอร์3ดาว4ดาวนะครับแต่ไม่ใช่5ดาวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยผมจึงเอาบูสเตอร์มาไว้อันดับที่13นะครับผมเนาะมันเคยมีคนแลกไปแล้วนะครับแล้วก็แคปรูปลงกลุ่ม Facebook นะครับว่าบูสเตอร์เนี่ยมันมีกี่ดาวนะครับผมเนาะนะครับก็เขาก็แคปลงมาแล้วนะครับปรากฏว่ามันมีอยู่ทั้งหมด3ดาวแล้วก็4ดาวเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยใครที่จะแลกเอาบูสเตอร์นะครับผมจัดให้อยู่ในอันดับที่13อันดับสุดท้ายเลยนะฮะต่อมาครับผมอันดับที่12นะครับผมจัดให้เป็นพิมพ์เขียวนะครับทำไมผมถึงต้องจัดพิมพ์เขียวให้อยู่ในอันดับที่12นะครับเพราะว่าพิมพ์เขียวเนี่ยนะครับมันคือของตกแต่งอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไอของตกแต่งแบบนี้นะครับผมเราต้องใช้เงินนะครับแล้วก็ใช้พวกบัตรกำนันนะครับผมในการสร้างมันขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจนะครับพิมพ์เขียวมันคืออะไรนะครับพิมพ์เขียวเนี่ยนะครับมันคือของตกแต่งนะครับมันเป็นของตกแต่งที่ปัดแต่งเองได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้สร้างอะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเชือกล้อมรอบแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปนะครับผมมันจะมีให้เราสร้างนะครับซึ่งพิมพ์เขียวแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะเป็นต้นไม้หรืออาจจะเป็นเก้าอี้แบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ำพุหรือแบบเป็นของตกแต่งอย่างอื่นนะครับที่เราต้องไปสร้างเองนั่นเองนะครับเนาะเนี่ยครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมใช้ 15,000 เหรียญนะฮะเมื่อเราสร้างไปเสร็จนะครับผมเลเวลต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะให้เราสร้างไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นโต๊ะที่มีต้นไม้โต๊ะที่มีพื้นอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นลำดับต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นของตกแต่งที่ปรับแต่งเองได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของพิมพ์เขียวนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าพิมพ์เขียวมันคืออะไรนะฮะอันดับที่11ครับผมเป็นวัสดุอัพผู้มาเยือนนะครับผมวัสดุอัพผู้มาเยือนคืออะไรนะครับวัสดุอัพผู้มาเยือนนะครับผมก็จะเป็นพวกค้อนเหล็กพวกสว่านมือนะฮะพวกกระป๋องสีอะไรเหล่านี้นะครับผมก็จะเป็นวัสดุอัพผู้มาเยือนเมืองทั้งนั้นนะครับผมก็คือมันสามารถเอาไปอัพขยายศาลากลางได้นะครับผมเอาไปอัพในแต่ละร้านได้ไปอัพความจุจำนวนคนได้นะครับผมในเมืองผู้มาเยือนเนาะนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการนะครับผมมองว่าไอของพวกนี้นะครับผมมันไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับใครอยากเอาไปอัพเนี่ยนะครับก็สามารถแลกเอาได้เนาะแต่ว่าผมเนี่ยจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่11นะครับคุณผู้ชมครับอันดับที่10ครับผมใบอนุญาตขยายฟาร์มนะครับทำไมผมถึงต้องเอาใบอนุญาตขยายฟาร์มมาอยู่ในอันดับที่10นะครับเพราะว่าใบอนุญาตขยายฟาร์มเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ใช้เลยนะครับจนกว่าเราจะมีการปลดล็อกพื้นที่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับและก็บางอันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้นะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับผมมันไม่ได้ใช้ใบอนุญาตขยายฟาร์มนะครับแต่จะเป็นพวกนี้แทนนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่ครับมันจะใช้ใบอนุญาตขยายฟาร์มนะครับคุณผู้ชมครับเนาะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าใบอนุญาตขยายฟาร์มเอาไปทำอะไรนะครับมันก็เอามาใช้ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับที่มันมีของตกแต่งอยู่นะครับเนาะเนี่ยเมื่อเราขยายพื้นที่เสร็จนะครับเราก็จะได้ของตกแต่งไอ้พวกนี้ไปนะครับที่มันวางอยู่ตามพื้นที่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับผมเลยจัดให้อยู่ในอันดับที่10นะฮะสำหรับใบอนุญาตขยายฟาร์มนะฮะอันดับที่9นะครับผมจัดให้เป็นวัสดุขยายพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวัสดุขยายพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีหมุดหลักเขตโฉนดที่ดินแล้วก็ค้อนไม้นะครับคุณผู้ชมครับแต่คุณผู้ชมสังเกตดูครับมันใช้ฮอลลี่ตั้ง225อันนะครับผมในการได้ขยายพื้นที่มาแค่5ชิ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากจะขยายฟาร์มนะครับผมเลยจัดให้มาอยู่ในอันดับที่9นั่นเองนะฮะอันดับที่8นะครับผมก็คือเลื่อยกับขวานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเลื่อยขวานเนี่ยนะครับมันจำเป็นมากสำหรับฟาร์มที่มีต้นไม้เยอะๆนะครับแล้วก็อยากจะตัดต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเคลียร์ฟาร์มเนี่ยนะฮะพวกเลื่อยพวกขวานเนี่ยนะครับจำเป็นมากๆนะครับแล้วก็เขาให้เยอะด้วยนะครับเขาให้ตั้ง8อันเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ว่าใช้ฮอลลี่แค่60อันกับ48อันเองนะครับเนาะก็ไปตึกตองแล้วก็ไปวิเคราะห์กันดีๆนะครับผมสำหรับฟาร์มที่มีต้นไม้เยอะแล้วก็ต้องการที่จะเคลียร์นะครับก็สามารถมาแลกเอาได้นะครับผมมองว่าคุ้มอยู่นะครับผมเลยจัดให้มาอยู่ในอันดับที่8นะฮะอันดับที่7ครับผมเป็นอุปกรณ์ระเบิดเมืองนะครับซึ่งอุปกรณ์ระเบิดเมืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกระเบิดไดนาไมต์ถังระเบิด TNT แล้วก็อีเตอร์นะครับซึ่งรวมไปถึงพั่วด้วยนะครับเนาะถ้าเกิดว่าฟาร์มไหนนะครับที่ต้องการขยายฟาร์มต้องการแบบเคลียร์พื้นที่อะไรแบบนี้นะครับให้มันสะอาดให้ต้นไม้มันหายหมดนะฮะก็จะต้องใช้พวกระเบิดนะครับเพราะว่าในตามฟาร์มของเลเวลต้นๆเนี่ยนะครับมันจะมีก้อนหินนะครับที่ต้องใช้ระเบิดนะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยนะครับผมมันก็จะจำเป็นนะครับผมในสำหรับเลเวลแรกๆนะครับที่ต้องการระเบิดหินออกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มที่เลเวลมาเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับผมไออุปกรณ์พวกนี้นะครับผมมันจะจำเป็นมากในการระเบิดเมืองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเนาะผมเลยจัดให้มาอยู่ในอันดับที่7
7นั่นเองนะฮะอันดับที่6ครับผมวัสดุอับคลังนะครับผมซึ่งวัสดุอับคลังเนี่ยนะครับผมจัดให้มาอยู่ในอันดับที่6เนี่ยเพราะว่ามันจำเป็นมากนะครับผมสำหรับฟาร์มที่ต้องการขยายคลังนะครับอับคลังอับลงนาหรือว่ายุ้งฉางเนาะนะครับมันจะเป็นมากนะครับก็คือมันจะมีตะปูมีไม้กระดานมีสลักมีตะปูควงแล้วก็มีเทปกาวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้อันไหนเนี่ยก็สามารถแลกเอาได้เลยนะครับรวมไปถึงไม้ฝักด้วยนะฮะใช้ฮอลลี่ไม่เยอะครับแค่150นะฮะก็ได้มาทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยครับผมในแต่ละอย่างเนาะก็ไปตึกตองแล้วก็ไปวิเคราะห์กันดูดีๆนะครับสำหรับใครที่มีฮอลลี่เยอะๆก็แลกมาได้เลยนะครับผมจำเป็นแล้วก็คุ้มนะฮะอันดับที่5นะครับผมที่ผมจะต้องการให้แลกนะครับผมก็คือบัตรกำนันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบัตรกำนันเนี่ยนะครับมันจำเป็นมากนะครับที่จะเอาไปซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็เอาไปใช้สอยอื่นๆได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับบัตรกำนันนะนะครับบัตรกำนันพวกสีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเนาะมันจำเป็นมากนะครับสามารถเอาไปแบบแลกสัตว์เลี้ยงหรือว่าเอาไปตกแต่งสกินบ้านสกินรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะผมก็เลยจัดให้มาอยู่ในอันดับที่5นั่นเองนะครับสำหรับบัตรกำนันเนาะอันดับที่4นะครับผมก็คือเหรียญนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเหรียญเนี่ยมันมีให้แลกด้วยนะครับมันใช้ฮอลลี่น้อยมากนะครับแล้วมันก็ได้เงินมาเยอะนะครับเป็นหมื่นเหรียญเลยนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เหรียญนะครับก็สามารถใช้ฮอลลี่เนี่ยแลกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะใช้ฮอลลี่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าได้เหรียญกลับมาหลักหมื่นเหรียญเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับฟาร์มเลเวลแรกๆนะครับอันดับที่3ครับผมชิ้นส่วนภาพต่อหรือว่าจิ๊กซอของเรานั่นเองนะครับซึ่งจิ๊กซอเนี่ยมันจำเป็นมากนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสะสมสัตว์สงวนนะครับอยากจะได้สัตว์สงวนไปเนี่ยนะครับก็จะต้องสะสมจิ๊กซอใช่มั้ยครับซึ่งจิ๊กซอเนี่ยนะครับมันมีความที่แบบว่าหายากมากนะครับก็คือจะได้เฉพาะการส่งเรือแล้วก็หมุนวงล้อประจำวันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ไอ้หมุนวงล้อเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยจิ๊กซอเนี่ยมันเลยหาค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะได้จิ๊กซอนะครับผมไปสะสมเพื่อแลกสัตว์สงวนนะครับก็สามารถแลกเอาได้เลยนะครับเนาะแต่ว่าก็ต้องใช้ฮอลลี่เยอะนิดนึงนะฮะอันดับที่2นะครับผมเป็นบัตรกำนันลูกเจี๊ยบนั่นเองนะครับซึ่งบัตรกำนันลูกเจี๊ยบเนี่ยนะครับก็จำเป็นมากนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะใช้บัตรกำนันลูกเจี๊ยบในการซื้อสัตว์นะครับผมซื้อสัตว์ที่มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับที่มันจะใช้บัตรกำนันลูกเจี๊ยบในการแลกนะครับซึ่งบัตรกำนันลูกเจี๊ยบเนี่ยนะครับผมมีทางเดียวที่จะหาได้เลยก็คือฟาร์มพันนั่นเองนะครับซึ่งฟาร์มพันในแต่ละซีซั่นเนี่ยจะให้สูงสุดทั้งหมด3ใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เติมฟาร์มพันนะครับผมคุณก็จะได้แค่1ใบนะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยบัตรกำนันลูกเจี๊ยบเนี่ยมันก็จำเป็นมากนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะได้บัตรกำนันลูกเจี๊ยบนั่นเองนะครับผมเนาะก็ผมก็ได้จัดให้อยู่ในอันดับที่2นะฮะต่อมาครับผมอันดับที่1นะครับผมเป็นของตกแต่งนั่นเองนะครับซึ่งของตกแต่งเนี่ยนะครับผมมองว่ามันจำเป็นมากที่คุณควรแลกนะครับเพราะว่าไอ้ของตกแต่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าในปีต่อไปหรือว่าแบบปีหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะมีมาให้เราแลกแบบนี้อีกไหมนะครับหรือว่ามันอาจจะมาในรูปแบบของแพ็กเกจนะฮะที่จะให้เราใช้เพชรซื้อหรือว่าอาจจะให้เราเนี่ยใช้เงินจริงในการซื้อนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นปกติของเฮเดย์อยู่แล้วที่เขาจะเอาของตกแต่งเก่าๆที่เคยแจกฟรีไปเนี่ยเอามาวางขายนะครับซึ่งคนที่เล่นเฮเดย์มานานเนี่ยก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะฉะนั้นเนี่ยผมเลยจัดให้ของตกแต่งเนี่ยอยู่ในอันดับที่1ที่คุณควรแลกมากที่สุดนะครับผมในการสะสมฮอลลี่รอบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการที่คุณจะใช้ฮอลลี่ในการแลกของอะไรนะครับผมถึงจะคุ้มที่สุดนะฮะผมก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าของที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับอันดับที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับมันไม่จำเป็นเลยนะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือคุณเนี่ยอยากได้ของชิ้นไหนคุณอยากได้ไอเทมชิ้นไหนนะครับคุณก็ใช้ฮอลลี่แลกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีฮอลลี่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะใช้ฮอลลี่แลกอะไรดีนะครับสามารถดูคลิปนี้ได้เป็นแนวทางนั่นเองนะครับเนาะแล้วผมก็ต้องย้ำอีกข้อนึงนะครับว่าที่ผมจัดอันดับเนี่ยนะครับเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเนาะคุณก็ไปตัดสินใจกันอีกทีนึงนะครับว่าคุณจะแลกอะไรดีนะฮะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันกด Subscribe นะครับให้มันถึง 10,000 Subscribe ด้วยนะครับผมจะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากๆนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย